ธรรมสวัสดีค่ะยามเย็นวันนี้คุณแม่มาตรวจงานแล้วก็ตั้งชื่อตอนว่าชีวิตคือความสนุกและก็เป็นความสนุกสนานทางปัญญาจริงๆเลยค่ะพวกเราได้มีโอกาสมาดูพื้นที่บริเวณที่เด็กๆ เขาจะเข้ามาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เด็กๆ ก็ต้องสนุกค่ะเขามีท่อน้ำทิ้งตรงนี้นะคะเป็นเหมือนประตูทางเข้าที่เราเรียกว่าเป็นความสนุกสนานทางปัญญาหรือมินิเธียเตอร์ซึ่งเรากำลังจะจับระบบของการปรับดินนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ที่จะทำให้เด็กๆนั่งง่ายๆทุกอย่างเรียบง่ายสนุกเป็นสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่แบ่งปันความสนุกความสุขเนี่ยค่ะออกไปรับใช้ผู้อื่นด้วยขั้นตอนของการทำงานตลอดทั้งวันวันนี้ก็คือเป้าหมายวันวิสาขบูชาเราจะปฏิบัติอย่างมีแต่ละความสนุกสนานทางปัญญาร่วมกันอย่างไรนะคะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าของมินิเธียเตอร์ถ้ามองไปก็จะเห็นว่าแม้แต่ไม้ไผ่ที่เขาทำไว้สำหรับเป็นที่นั่งเนี่ยนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะคือเรามีไม้ไผ่เยอะเพราะเรามีเศษไม้ไผ่ที่มาจากศาลาเรานั่งตรงไหนก็สนุกได้หมดง่ายๆอันนี้คุณแม่มาสาธิตการใช้เผื่อเด็กๆจะมาหาคุณยายวันวิสาขบูชานะคะเรามีไม้ไผ่อีกหลายท่อนให้เห็นก่อนว่า before ก็คือการเริ่มต้นที่วางแผนการทำงานก็จะมีมุดมาทะลุมีสไลเดอร์ลงบ่อน้ำในขณะที่คนเฒ่าคนแก่ก็นั่งไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นสำหรับอคันธุกะที่มาเยือนนะคะก็เตรียมตัวได้เลยค่ะวิสาขบูชานี้ไม่รู้จะไปไหนใครอยู่ใกล้หุบเขาโพธิสัตว์ก็เข้ามาเลยค่ะเดินผ่านมาทางนี้เราก็ยังมีกระโจมการทำงานมองไปนะคะอ่ะทุกคนสนุกหน่อยจ้าไม่ต้องหลบจ้านี่คือโต๊ะทำงานภาคสนามของเราค่ะนะคะเป็นการทำงานที่เราบอกเลยว่าง่ายสนุกอีกแล้วไม้ไผ่นะคะทำงานง่ายๆก็เป็นที่ทำงานแล้วก็ทั้งง่วงปีนขึ้นไปนอนค่ะสนุกไหมคะถ้าเริ่มสนุกติดตามมาค่ะเขาเช็คไฟแล้วพี่เบิร์ดดูสิคะนั่นนะคะคุณยายเนี่ยนะคะมีต้นไม้อยู่กิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาตายไปแล้วว่าทำยังไงดีต้นมะขามต้นนี้ก็คือมะขามข้างถนนอยู่แถวๆตรงนี้แหละค่ะประตูทางเข้าก็ไปเจอต้นนี้มาต้นนึงอันนี้ตำแหน่งคุณยายนะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะนี่ตำแหน่งคุณยายแล้วมีไม้นี่ไว้ทำอะไรรู้ไหมคะเป็นสัญญาณบอกว่าวันนี้ทำงาน OT ค่ะนอกเวลาต้องเสร็จค่ะเพราะว่าเรามี24ชั่วโมงตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วไอ้พระอาทิตย์จะตกพระจันทร์ขึ้นแล้วดูสิคะมองไปเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่บอกว่ามีอะไรแต่ตำแหน่งคุณยายแล้วจะมีน้ำไหลผ่านวันนี้ทำงานกันแบบสนุกสนานมากกำลังลองไฟกันอยู่ชิงช้าขึ้นมาไหลคะชิงช้าอ่ะสวัสดีจ้ากลุ่มนี้กลุ่มอะไรอ่ะลูกช่างไฟครับช่างไฟครับอ๋อเหรออ่ะดีเดี๋ยวคุณยายจะเช็คไฟอ้าวตรงนั้นจะเป็นชิงช้านะคะแม่หลานฉันจะไม่มาได้ยังไงอะคะล่อซะขนาดนี้นะฮะแล้วก็ดันนั่งเนี่ยห่างกันโควิดไม่ติดแน่นอนที่นี่หนึ่งร้อนสองเป็นอะไรที่แบบกว้างอากาศถ่ายเทอากาศถ่ายเทอะสมชายสนุกไหมชีวิตคือความสนุกสนุกครับนี่ฮะคุณยายด้วยแชร์กันยังเนี่ยพี่ผู้ชมทางบ้านแชร์ยังครับแชร์สวัสดีค่ะโอ้มาเองเลยนะคะโหยจะกลัวไม่ทันทำไมถึงจะไม่ทันล่ะคะเพราะว่ามันเติมไปเรื่อยๆคุณแม่เติมงานทุกเม็ดดูนะคะเนี่ย
พอบอกมาอย่างก็ประติมากรรมอะค่ะข้างล่างก็ส่องลงคือเนื่องจากว่าทำอะไรถวายพระพุทธเจ้าก็ทำให้ดีค่ะสำหรับคุณแม่ทำให้ดีไปเลยแล้วมันก็หาไม่ได้นะคะศาลาอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดออกแบบเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นเวทีละครค่ะสนุกเราต้องขอบพระคุณที่ช่วยคุณแม่ในทุกเรื่องและที่สำคัญคือราคาไม่แพงสาธุสาธุนะคะทุกคนแบบน่ารักมากเลยคราวนี้มาคุยอ่ะดูสิสมชายเหล็กยังไม่เอาไปไหนอ่ะประชุมค่ะประชุมแล้วค่ะน้องแคมมาอ่ะพี่เบิร์ดเราจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เรามีก้อนหินคุณออสนะฮะสมชายไปพิงทางโน้นมีก้อนหิน5ก้อนทุกคนอ่ะไปเลยค่ะทุกคนเข้ามาค่ะคือเราไม่รู้จะหาโต๊ะอะไรมาให้นั่งกันเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนก็จะดูในเวทีค่ะเราจะมีความสนุกสนานทำอาสมชายเอาสมชายก่อนสมชายหินก้อนนี้เวลาประชุมเขายืนประชุมบ้านนี้เขาเดินประชุมเขายืนประชุมสบายไหมสบายครับคุณแม่ครับสบายดัดเลยอ่ะหินมันร้อนเนี่ยอุ่นเลยเนี่ยฝากออสไปเลยว่าออสเหมาะจริงๆนะคะก็จะมีระวางหินก็เราอยู่กลางแดดนะคะเดินทำงานแล้วง่ายๆตั้งอันนี้เป็นการวางก้อนหิน3ก้อนใครใช่ทุกอย่างมี5คนมา5แอคถ่ายแป๊บเดียวเห็นหมดนะแล้วก็เวลาถ่ายตรงนี้เราจะเห็นพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ลูกหลานพระองค์ท่านก็ทำงานอย่างสนุกไม่ต้องมีโต๊ะประชุมค่ะมีหิน400แล้วโอ้สนุกกับเราแล้วสิเอาล่ะค่ะทำไมเราต้องวางก้อนหินนี่คุณแม่จะขออนุญาตพระจันทร์ขึ้นแล้วนี่นี่อาสมชายเธอพิงไว้สมชายก็พิงนะคะของคุณแม่พิงก้อนนี้เนี่ยค่ะมันคือการนวดตัวเลยค่ะอันนี้คุณแม่พิงจริงๆนะคะไม่ได้พิงครับนี่ครับเต็มที่พิงค่ะหนักเต็มที่เลยครับแล้วมันก็ร้อนไงคะเพราะว่ามันร้อนไงคะพอมันร้อนมันก็นวดส่วนทางโน้นพี่เบิร์ดดูพี่เบิร์ดนั่งนะคะทํางานเห็นไหมคะเขาก็คุยแล้วก็หันไปพระอริยะธาราก็เห็นพวกเราทํางานหนักเก๋ไหมคะส่วนทําเอ๊ะใครอยู่ตรงนู้นอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอาจารย์เบิร์ดจะวางไว้ข้างบนนะครับใช่แทนนี่ค่ะธรรมาสคุณยายค่ะนี่ธรรมาสของคุณยายคุณยายสามารถที่จะเปิดหรือว่าแสดงธรรมได้บนก้อนหินที่เรียบง่ายนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานโดยจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนยิ่งใกล้วันวิสาขบูชาคุณแม่ก็น้อมใจปฏิบัติบูชาต่อพระองค์ยิ่งมองไปเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาหรือแม่ของทุกสรรพสิ่งมันก็เหนื่อยนะสมชายเธอว่าเหนื่อยไหมอ๋อเหนื่อยแม่แต่ในเรื่องมันมีความสุขแม่บอกดีสัญลักษณ์ของอะไรครับนั่งตรงนี้สัญลักษณ์อะไรครับต้นโพพระพุทธเจ้าทุกอย่างมันอันนี้พอคิดนะคะพอคิดพอสมคิดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองเดินดูอีกทีหนึ่งในกรณีนี้ตอนนี้เขากำลังพ่นอาลานัดนัดนัดกระเจยไปถ่ายภาพแป๊บนึงเดี๋ยวมาต่อวันนี้จะต้องเอาให้เสร็จครับวันนี้เราทำงานนอกเวลาไฟฟ้าไฟฟ้าสวยเนี่ยไฟจะสวยแต่ว่าเราต้องเอาทรายเข้านะต้องให้เด็กปรับพื้นที่อีกทีครับผมเนี่ยเด็กแบบเดินบนพื้นทรายแล้วเราจะขึ้นศาลาล้างเท้าวัฒนธรรมนี่เลยเดินเท้าเปล่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูโอ้โหนึกถึงสวนโมกอ่ะแล้วมีอะไรฮะมหรสพทางปัญญาเรามี spiritual entertainment นึกถึงท่านเจ้าคุณอาจารย์จังเลยมันก็มุดได้ครับโอ้โหแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะอันนี้วันนี้เนี่ยเขาหยุด2วันเลยไม่ได้ท่อไม่งั้นป่านนี้ภูเขาขึ้นแล้วพี่ติงบอกว่าคุณแม่ได้พักหรือยังนี่ค่ะพักในงานเนี่ยค่ะเป็นความสนุกสนานที่พวกเรามองไปและเชื่อมั่นว่าวันวิสาขบูชาเราจะได้ต้อนรับผู้คนที่เข้ามามีโอกาสที่จะได้เดินทางด้านในเนาะ
คือเวลาที่เรามีชีวิตที่เราตามดูตามรู้ตามเห็นจนมันรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยทุกคนทำได้สมชายทำได้อ่ะน้องพิมพ์มาพิมพ์มามาพิมพ์ผมอยากให้คุณแม่ขยายความนิดนึงคือตอนแรกก็ทำงานแล้วดูเหมือนมันไม่เสร็จก็เครียดนะแต่ว่าคุณแม่เคยสอนอยู่ประโยคนึงก็คือว่าหาความสำเร็จในสิ่งที่มันยังไม่เสร็จคุณแม่อธิบายตรงนี้นิดก็นี่ไงมันก็สำเร็จ ความสุขเป็นเขาบอกว่าความสำเร็จของคนที่เรากำลังมีอยู่กันอยู่เนี่ยทุกวันมันคือความสุขของมนุษยชาติเมื่อวานนี้พูดเลยว่าความสำเร็จของเรานี่ไงใจไม่ขุ่นมัวทำงานนะคะนี่ก็มุดไปมุดมาอันนี้เป็นช่วยได้เยอะนะคะเด็กๆ เขาก็มีความสำเร็จในระดับเขาเราก็มีความสำเร็จในระดับเราคนที่โตกับเราก็มีความสำเร็จในระดับที่สูงกว่าแต่ในทุกความสำเร็จเป็นความสุขของมนุษยชาติในโลกใบนี้เมื่อวานเนี่ยพูดจริงวันนี้เราก็บอกเลยว่าเนี่ยงานมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นี่อุดมคติของเสถียรธรรมสถานคุณสรรสนีไปทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ไปบอกเด็กๆว่าให้มีลมหายใจเป็นเพื่อนเพื่อนมีค่ามิตรภาพมีค่าเข้าไปถึงแก่นในศาสนาของเราสมมติว่าถ้าเรามีบางหวังก็เป็นมุสลิมก็เข้าไปถึงแก่นของเขาทุกคนเข้าไปถึงแก่นของศาสนาของเราถ้าเราเป็นพุทธเราก็เข้าไปถึงแล้วลดความเห็นแก่ตัวออกจากวัตถุนิยมมีความสุขแล้วค่ะนี่คือความสำเร็จแล้วเราก็ไม่ต้องรอเสร็จหรอกนะเราก็เสร็จปูหลังคาไปก็เสร็จไปเสร็จทุกวันนะคะสุขทุกวันแล้วก็ดูสิใครๆก็ชอบแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนเทเตอร์นะเหมือนเทเตอร์นะเดี๋ยวแอมแอมมาก็เต้นระบำความน่ารักมันอยู่ตรงที่ทุกคนมารวมกันอย่างที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกท่านบอกว่าบุญญาภาคีมันเกิดมันสนุกขนาดตรงนี้จริงนะมารุมกันอ่ะลองถามเด็กสนุกไหมลูกคิดถึงน้องมะคิดถึงมาลิมะฮะเอาพูดไปสิมาลิดูอยู่แล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กาง้องกาแง้งเวลาห่างกันก็คิดถึงกันมาลิตอนนี้เตรียมสวดมนต์แล้วเศร้าแล้วนะอยู่ทางด้านนู้นน่ะจริงมะนะอ่ะเราดูนะคะเราพิงได้กี่คนคะตรงเนี้ยอ่ะแหมดูเก๋อ่ะไม่ต้องไปไหนอ่ะเห็นมั้ยคะก้อนเดียวง่ายๆเลยค่ะ3คนสนุกนะฮะดีจังเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องใช้สินค้าราคาแพงนี่มั้ยนะนะก้อนหินก้อนเดียวเห็นมั้ยฮะเราไปอังกฤษนะเราไปที่ Stonehenge ใช่มั้ยอังกฤษเนี่ยเป็นที่แรกเลยพอไปถึงอังกฤษปีแรกคุณยายก็ต้องไปดูนะไม่เห็นไม่มีอะไรเลยแต่เราก็น่าจะมีนะโซนแท้งอ่ะเอาก้อนหินมาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์มองไปก็เห็นภาพระยะทาราตรงเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกขั้นตอนละมีน้ำมีไฟมีต้นไม้มีหลังคาแล้วก็มีพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาทุกคนนะคะภาวนาก็ตอนนี้เขาเบรกกินข้าวกันเดี๋ยวให้กินข้าวนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็ทำงานต่อวันนี้นะคะอยากจะค่ำเลยครับก็บอกท่านผู้ชมนะท่านพลาดตอนใดนี้ท่านจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะเพราะมันไวมากแฟนคลับเต็มตอนนี้400แล้วใช่ไหมคะมีคำถามต่อไปนี้เราจะไปตรงพระอาทิตย์ตกเนาะเอาโอ้มีคำถามไหมลูกมีคำถามเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้มีคนถวายปัจจัยมาอยากให้คุณยายอนุโมทนาสาธุได้เลยค่ะได้เลยขออนุญาตอ่านชื่อได้งั้นคุณยายนั่งตรงนี้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราค่อยไปภาวนากันตอนพระอาทิตย์ตกนะจ้ะปลูกต้นไม้เจ้าค่ะ1คุณกาญจนา300บาทคุณพัชสาธุค่ะสาธุลูกคุณกฤษพรจรัญพัฒน์กมลภูเบญญาภา500บาทสาธุค่ะคุณธรรมนิภา100บาทและคุณลิลิพัฒน์ทําที่ส่วนกุศลให้กับบิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว566บาทเจ้าค่ะสาธุค่ะต่อไปเป็นถวาย
ระยะตารามหาโพธิสัตว์เจ้าค่ะ2กิโลค่ะจากคุณอุดมศรีสะอาดเจ้าค่ะสาธุลูกเพราะว่าพระระยะตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะประดิษฐานอยู่ณหุบเขาโพธิสัตว์เป็นการมาเพื่อที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้มาช่วยกันสร้างช่วยกันทำปลูกต้นไม้ก็ให้ร่มเงาเหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอบเทวดานะคะคุณแม่ก็เตรียมทำเรื่องนี้เลยในวันวิสาขบูชาคือปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำแล้วก็ทำศาลาแต่เราแถมไปอีกหน่อยมีมินิเธียเตอร์มีสวนสนุกของเด็กๆมีน้ำตกนะคะแล้วก็มีหัวใจของพวกเราไม่ว่าโควิด-19 จะมาจะปลดล็อกไหมเราจะเดินไปหากันได้หรือไม่เราก็ใช้มาตรการของการป้องกันห่างกันเพื่อเห็นนะคะเอาใจของเรามารวมตัวกันเมื่อเราเห็นว่าชีวิตของเรามันต้องทบทวนมันต้องเติบโตไปอย่างคนที่มีเหมือนภูมิคุ้มกันใหม่มันจะไม่ปล่อยใจของเราเนี่ยให้มันไหลไปสู่ความมักง่ายเลินเล่ออยากได้อะไรก็วิ่งไปตะคุบเอาแต่เรารู้ว่าเราต้องหยุดความอยากเพื่อจะเข้าสู่ความสำเร็จที่มันทำงานอย่างมีความสำเร็จแล้วมันเป็นความสุขของคนทุกคนในโลกการหยุดความอยากจึงเป็นความสำเร็จในเบื้องแรกเราหาความสำเร็จได้ในระหว่างทางหาความสำเร็จได้ในสิ่งที่ยังไม่เสร็จนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่แบบโอ้มันยิ่งใหญ่แล้วมันหายเหนื่อยเนี่ยลมพัดก็เย็นแล้วเมื่อกี้ยังร้อนๆอยู่คุณแม่ก็มานั่งรอแสงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเอาตอนที่พระอาทิตย์ตกเป็นไฮไลท์แต่วันนี้เรามองเห็นว่าฝนมันคึ้มๆไกลๆเราน่ะตกนะแต่ถ้าวันนี้เราทำเสร็จแล้วคืนนี้เสร็จแล้วตกสักตอนเที่ยงคืนก็ดีเนาะขอสัก4ชั่วโมง เพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าต้นไม้มันสดชื่นแล้วพอตีห้าต้องหยุดนะคะแล้วเราก็จะได้ทำงานกันต่อไปงั้นวันนี้เดี๋ยวเดินตามคุณแม่ไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะเพื่อให้พวกเราขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปปิดรายการทางฝั่งนู้นนะจ๊ะจากขอบพระคุณแต่เดี๋ยวกลับมาลูกเดี๋ยวกลับมามีความสุขกับการทำงานนะลูกนะจ้ะก็เป็นโอกาสตรงนี้ก็นั่งได้ค่ะแต่ตอนนี้เขายังทาสีอยู่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราจะใช้เป็นทางขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการเข็นวีลแชร์ได้เลยนะคะอันนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะปรับที่จะเป็นเหมือนทางขึ้นที่แบบสามารถต่อไปได้เลยคือมันจะเป็นสไลด์ลงมาอย่างนี้เลยค่ะจนมาถึงพื้นนี่เลยนะเป็นการมาแบบจอดทางเดินแล้วเราก็เนี่ยค่ะปืดขึ้นไปถึงเนี่ยเป็นทางเดินอันนี้ก็เป็นการทำงานที่มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นบางทีเราก็ต้องมีวงเวียนชีวิตเนาะมีวงเวียนที่จะเดินอย่างเคารพพระองค์เปรียบเหมือนดวงดาวเป็นดาวเหนือที่เป็นแสงสว่างที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนรู้ว่าพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในความอาจหาญของแม่ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีปัญญาในการขจัดความไม่รู้หรืออวิชชานั้นมันจึงทำให้ทำสิ่งที่ยากเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิตพระองค์เป็นแรงบันดาลใจเป็นคุณธรรมที่ลูกหญิงลูกชายให้การเคารพในฐานะของแม่ไม่ใช่เป็นพระพุทธมารดาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งแล้วก็เป็นแม่ของเราพระองค์เป็นแรงบันดาลใจที่ให้เราได้รับรู้ว่าแม้แต่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ก็ปรารถนาที่จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อให้กำลังใจผู้หญิงทุกคนได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการบรรลุธรรมจึงขอโอกาสนี้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาภาคนมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหา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 โอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาขอพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีมหากรุณาในการเตือนให้พวกเราให้อภัยอย่างลึกซึ้งแล้วยากอย่างไรเราจะไม่ทอดทุระเราจะทำงานให้สำเร็จเป็นความสุขของมหาชนในโลกนี้เราจะทำงานอย่างสนุกและเราจะทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวคุณแม่จึงขอเชิญทุกท่านนะคะว่ามาทำงานกับพวกเรามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันและเราจะพาท่านเดินไปดูในสิ่งที่เราเห็นในทุกๆวันของการขึ้นของพระอาทิตย์และการตกของพระอาทิตย์แต่เราเดินเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะได้ออกกำลังกายด้วยเป็นการเดินอย่างมีระหว่างทางซึ่งเราเห็นต้นไม้นะที่แบบงอกงามนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะปลูกต้นบาวบาบ8ต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นใหญ่เลยล่ะค่ะแล้วก็จะปลูกไปพร้อมๆกับดูแปลงผักเคลซึ่งก็จะเป็นโปรตีนนะคะเป็นผักที่เป็นโปรตีนที่มีเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ผักใช่ไหมคะผักกำลังปลูกอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนเลยวันนี้คุณแม่เปิดหน้าบ้านไว้เพื่อเป็นสถานที่ที่จะรับรองนะคะการลงทะเบียนการเช็คไข้การดูว่าโควิดปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเริ่มตั้งโต๊ะรับแขกแล้วนะคะแล้วก็มีตรงนี้ใครมาในวันวิสาขบูชาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะลงทะเบียนซึ่งก็จะเป็นโต๊ะลงทะเบียนที่มีคนนั่งห่างๆกันเลยค่ะตามจุดนัดหมายเลยคือ2เมตรเนี่ยค่ะไม่ให้ชิดกันเลยแล้วก็มาลงทะเบียนที่ตรงนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะที่ออสก็ยกทุกอย่างมาให้คุณยายได้สมปรารถนาที่จะให้คนอยู่ห่างกันนะคะถ้าใครมีซุ้มไก่เอาซุ้มไก่มาวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็จัดตรงนี้เป็นดิสเพย์อันนี้ทางผ่านพอดีแล้วก็นั่งห่างๆกันเลยค่ะเห็นเลยค่ะว่าเรามีเป็นร้อยไร่เพราะฉะนั้นเวลาคนมาปฏิบัติในวัน
วิสาขบูชาที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียร1ก็คนกรุงเทพไปที่เสถียร2ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้พวกเราช่วยกันว่าวันปฏิบัติบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโควิด19หยุดเราไม่ได้ค่ะเพราะการปฏิบัติคุณยะป้าขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากเลยโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะขอบพระคุณจ้ะจ้ะน่ารักอ่ะผู้หญิงเหล่านี้ทำให้คุณแม่มีกำลังใจมีกำลังใจมากจริงๆว่าเราจะต้องต่อสู้กันไปเพื่อให้มีบ้านที่ปลอดภัยนะคะโควิด19ยับยั้งการปฏิบัติของเราไม่ได้และไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชาที่ไหนในโลกนี้เราจะถึงกันโดยมีพ่อของเราคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมหากรุณามีปัญญาและมีความบริสุทธิ์นะคะโอ้วันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเลยค่ะที่เราจะต้องมาจบลงรายการของเราแต่ละวันนะคะมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆท่านดูสิคะคุณแม่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงฟ้าแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็โอ้โหเนี่ยค่ะในสิ่งที่เราเห็นและเป็นอยู่มันช่างเหลือเฟือจริงๆเป็นความเหลือเฟือแล้วอย่าบอกว่าเรายากจนหรือขาดแคลนเวลาคุณแม่เดินออกมาในฝั่งที่เราเตรียมจะปลูกป่าตรงนี้สวยงามจริงๆค่ะเรามาตรงนี้ก็เพื่อที่จะชวนทุกท่านให้ได้เรียนรู้เรียนรู้กับลมหายใจเรียนรู้กับกายเรียนรู้กับใจหลายคนดูคุณยายอยู่แล้วคุณยายเชื่อว่าหลายคนก็ปฏิบัติกับคุณยายอยู่เราบอกแล้วว่าเราเหลืออีก1ราตรีนี้และพรุ่งนี้3ราตรีแม้แต่เพียง1ราตรีเดียวก็น่าชมวันนี้ตอนกลางคืนจะทำการบ้านว่ามาเป็นเศรษฐีกันเถอะต้องเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนการเป็นเศรษฐีอย่างไรเดี๋ยวจะค้นและเอามาคุยกันในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ลองเช็คอัพตัวเองก่อน1มีโกรธมะทำงานไปโกรธไปบ่นไปมะไม่มีเหนื่อยมะมีเหนื่อยทำยังไงเหนื่อยก็พักหิวมะมีหิวแล้วทำยังไงหิวก็กินเห็นไหมคะง่วงมะมีง่วงก็นอนเนี่ยเช็คไปเลยค่ะคนเก่งหรือคนบรรลุธรรมไม่ใช่ว่าไม่หิวไม่ง่วงไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วไม่โกรธไม่ทำแล้วก็แบบบ่นไปนินทาไปซุบซิบไปไม่มีและที่สำคัญก็คือขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ทำเขาสนุกจริงๆนะคะเขาทำงานกันอย่างสนุกจริงๆที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่รันร้าล่าเริงถึงเวลาไหนทุกคนรู้คิวของตัวเองหมดยืนกันได้เป็นวันๆทำงานไปด้วยกันคนเยอะเวลาทำงานเนี่ยมันหลายปาร์ตี้ไงตอนนี้มันจะแลนดิ้งแล้วนี่วันนี้เขาทำงานนอกเวลากันละเพราะอะไรคะเพราะเขาต้องเสร็จหาความสำเร็จในทุกการทำงานไม่เสร็จก็มีความสำเร็จอยู่มีความศักดิ์สิทธิ์ในงานอยู่มีความรักในงานอยู่วันนี้เป็นโอกาสละที่เราได้เห็นความรักของมันเหมือนภูเขาฟูจิเหมือนภูเขาไฟระเบิดปึ้งออกมามันอยู่ที่ตีความหรือเปล่าจ๊ะตอนนี้สวยไหมจ๊ะโอ้โหไม่ไลค์ไม่แชร์กันเลยเหรอเนี่ยเงียบๆเชียร์กี่คนแล้วเนี่ยอยู่กันเนี่ย235ดีมากจ้ะรอการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องที่1ตามดูจิตโดยการกลับไปที่ลมหายใจรู้ลมหายใจเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่ปัจจุบันขณะกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่
ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐเพราะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะมีเสียงแทรกแซงแต่จิตไม่ไปให้ความสำคัญแต่ยังตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเอาจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกอย่างมันก็แค่มาแล้วไปมันคือความเคลื่อนไหวข้างนอกแต่จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปการมีชีวิตที่เห็นว่าการเห็นชอบของเราคือการเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นตามสภาวะของความเป็นจริงไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจพอใจหรือไม่พอใจให้มีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติเราจะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังของจิตคิดคือมโนกรรมสุจริตพูดคือวจีกรรมสุจริตการเคลื่อนไหวทางกายกรรมสุจริตเมื่อกรรมทั้ง3สุจริตโลกใบนี้ก็สุจริตค่ะผลแห่งกรรมเป็นอื่นไม่ได้เรามองเห็นความสวยงามในวันนี้ได้หัวใจของเราที่ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจจากความสวยเป็นความงามจากความงามมีความเสื่อมจึงมีความงอกงามค่ะนี่เป็นทั้งหมดของวันนี้ที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านเข้าสู่ที่พักอย่างหันไปขอบคุณทุกคนที่อยู่รายรอบเราขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นและไม่เป็นทุกข์นี่คือความเห็นชอบทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นสงบเย็นเป็นสุขมีปัจจุบันขณะที่หาความสำเร็จได้ในระหว่างการทำงานแม้งานยังไม่เสร็จแต่ความสำเร็จมาแล้วนะคะสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ